ความเชื่อเรื่องโชคลางของคนดังฮอลลีวูดสายหมู่ชาร์ลส์ดิกเกนขนาดนักเขียนในตำนานยังเชื่อเรื่องโชคลางเขาจะต้องพกเข็มทิศติดตัวไว้ตลอดเวลาเพราะเวลาจะนอนเขาต้องหันศีรษะไปทางทิศเหนือเสมอด้วยความเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเบนจามินแฟรงคลินนักคิดนักเขียนนักวิทยาศาสตร์ก็ยังมีความเชื่อแปลกๆอย่างการอาบลมห่มฟ้าในตอนเช้าเขามักจะถอดเสื้อผ้านั่งนิ่งๆอยู่ในห้องที่เปิดให้ลมพัดผ่านราว1ชั่วโมงและยังเชื่อว่าการโดนน้ำเย็นๆจะทำให้โชคร้ายไดแอนฟอนฟูสเทนเบิร์กดีไซเนอร์และสไตล์ไอคอนมักจะนำเหรียญ20ฝรั่งติดไว้ในรองเท้าเพื่อความโชคดีก่อนที่จะขึ้นแฟชั่นโชว์ทุกครั้งเป็นความเชื่อที่ส่งต่อมาจากบิดาของเธอที่ติดเหรียญแห่งโชคดีแบบนี้ไว้ในรองเท้าตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เทเลอร์สวิฟต์ขณะที่ชาวตะวันตกมักเห็นว่าเลข13นำพาความโชคร้ายแต่สำหรับเธอคือเลขแห่งความโชคดีวิกตอเรียเบ็คแฮมอดีตนักร้องวง Spice Girl ที่ผันตัวมาเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ตัวเองเชื่อในพลังของคริสตัลเดวิดเบ็คแฮมอดีตสามีนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษของวิกตอเรียก็มีความเชื่อเรื่องโชคลางไม่แพ้ภรรยาเขามักจะชอบเห็นสิ่งของในบ้านจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยและชอบให้มีเป็นเลขคู่ไฮดี้คลูมนางแบบสาวเซ็กซี่ชาวเยอรมันมักจะพกถุงเล็กๆที่ใส่ฟันน้ำนมของเธอเองติดตัวตลอดเวลาสตีฟจ็อบส์กูรูทางเทคโนโลยีและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Apple สะสมเสื้อสเวตเตอร์สีดำแบบเดิมๆแบบเดียวโมฟาร่านักวิ่งเหรียญทองโอลิมปิกเคล็ดลับของนักวิ่งลมกรดรายนี้คือการดื่มกาแฟเอสเปรสโซก่อนแข่ง20นาทีทุกครั้งแฟรงกินดีลูสเฟลอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเขาพยายามหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่เกี่ยวพันกับเลข13จอห์นเทอร์รี่อดีตกัปตันทีมเชลซีจะต้องนั่งในตำแหน่งเดิมบนรถบัสของทีมและจะต้องจอดรถของเขาที่เดิมทุกครั้งคาเมรอนดีแอสมีเครื่องรางนำโชคเป็นสร้อยประดับจี้รูปเกือกม้าเอมม่าโรเบิร์ตเธอจะไม่ยอมเดินลอดใต้บันไดเลยเพราะจะนำความโชคร้ายมาให้